วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากรณ์ว่ามีบรมศาสดาบังเกิดขึ้นแล้วทางทิศตะวันตกอีกพันปีจะมีคำสอนของท่านเข้ามาในแผ่นดินเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งในคืนวันเพ็ญกษัตริย์โจเจ้ารับสั่งให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาสิบปีต่อมานับจากวันประสูติกษัตริย์โจงูเห็นเหตุอัศจรรย์นั้นอีกในคืนวันเพ็ญเป็นวันปรินิพพานพันปีต่อมาฝันเห็นบุรุษร่างสีทองมีรัศมีร่างสีทองมีรัศมีพระมาทผู้คงแก่เรียนได้กราบทูลว่าบุรุษนั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงขนานพูดพระมาคาไปอัญเชิญพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาสู่แผ่นดินจีนนับจากนั้นมาพระพุทธศาสนาจึงประดิษฐานในแผ่นดินจีนกราบนมัสการพระอาจารย์สุริยาที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้าร่วมรายการด้วยความเคารพยิ่งค่ะและก็กราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะรายการตามรอยพระศาสดาในดินแดนพุทธภูมินะคะวันนี้ก็เป็นตอนนะคะประกาศเหตุแห่งการเสวยทุกขเวทนานะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยว่าทำไมขนาดพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นบรมศาสดาเอกของโลกได้ลักษณะกายมหาบุรุษ30นะคะ 32 ประการครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งไม่มีบุรุษใดยิ่งกว่านะคะซึ่งไม่มีบุคคลใดยิ่งกว่านะคะไม่ว่าในเทวโลกมารพรมนะคะแต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงได้เสวยทุกขเวทนานะคะเป็นเพราะเหตุอะไรนั้นนะคะวันนี้พระอาจารย์จะได้มาขยายและก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับฟังกันนะคะซึ่งเราจะได้รับฟังหลายเรื่องนะคะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ที่พระอาจารย์ได้ไปค้นคว้ามาให้เรานะคะซึ่งเรานั้นถ้าให้เราไปค้นคว้าอ่านเองนี่เป็นเรื่องที่ยากมากนะคะในการอ่านพระไตรปิฎกซึ่งมีเรื่องราวหลายอย่างที่เราอ่านแล้วบางอย่างเราไม่เข้าใจแต่พระอาจารย์ได้นำมาขยายความให้เราได้เข้าใจนะคะวันนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะก็มีโอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาฝากเช่นเคยนะคะอย่าไปกำหนดวันกำหนดคืนค่อยๆสั่งสมไปอย่าไปกำหนดวันกำหนดคืนกำหนดเวลานะว่าวันนั้นวันนี้นะคะว่าวันนั้นวันนี้เราจะต้องเอาให้ละเอียด
หรือเวลาเท่านั้นวันเท่านี้วันหรือจะให้ละเอียดก่อนเข้าพรรษาไม่ต้องไปตั้งเป้าอย่างนั้นนั่งไปเรื่อยๆสบายสบายเย็นเย็นเพลินๆทำให้มันเพลินถ้ามีความสุขทุกรอบหรือทุกครั้งที่เราทำอยู่นอกห้องในห้องนั้นถูกวิธีแล้วความสุขในระดับนั้นจะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโอวาทคุณครูแม่ใหญ่ให้ไว้เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2539นะคะก็25ปีผ่านมาแล้วนะคะยังเป็นธรรมะที่ใหม่เสมอค่ะวันนี้นะคะเรามาติดตามฟังเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์กราบนมัสพระอาจารย์เจ้าค่ะก็น้อมน้อมแนวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขอนับน้อมมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลทิพมุนีพระผู้ปราบมารถวายของเคารพพระเทลานิเทละเพื่อสถานีที่ไม่ตายดูเข้ามาในรายการของพวกเราเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญผู้ใฝ่ในการฟังธรรมศึกษาธรรมะทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขเบิกบานในการรับชมรับฟังร่วมในรายการของเราเนาะตอนนี้ตอนอะไรนะทำไมตอนประกาศเหตุแห่งการเสวยทุกขเวทนาเจ้าค่ะเหตุเขาเรียกว่าอัปทานถ้าเถราปทานเถราปทานก็แปลว่าเรื่องราวในอดีตของพระเถระรูปนั้นที่ท่านระลึกชาติไปดูด้วยตัวเองวันที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ตรวจดูว่าอดีตชาติเนี่ยท่านเคยทำอะไรมาบ้างนะก็อัปทานเนี่ยก็ยังมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นกุศลกรรมส่วนมากจะเป็นกุศลกรรมนะส่วนมากก็เป็นกุศลกรรมว่าท่านเคยมีบุญพิเศษอะไรมานะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะนำเรื่องราวของส่วนที่เป็นอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมที่เป็นเหตุทำให้พระองค์ต้องประสบกับหลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องที่ท่านมีพระอาการประชวนมีพระอาการบางคนเป็นพระโลหิตอาเจียนมาเป็นเลือดอย่างนี้เป็นต้นปวดศีรษะอย่างนี้เป็นต้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยทำไมพระองค์มีพระชนมชีพ80พรรษานะเมื่อวานนี้เขาก่อนเมื่อวันพุธเราได้พูดถึงนิพพานถอดกายนิพพานถอดกายทำไมพญามารถึงพยายามที่จะให้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานถอดกายถอดกายมนุษย์ถอดกายหยาบถอดกายหยาบแล้วก็เข้าไปสู่อายตนะนิพพานกายมนุษย์นี่ต้องมีความสำคัญอย่างมากทีเดียวเป็นที่หวั่นเกรงของพญามารเนี่ยพญามารนี้พูดถึงในระดับที่มาทูลนรัตนานิพพานไม่ได้พูดถึงมารที่ปาลวสมิตรมีมารนะแล้วก็มีคำถามของคุณหมอทวิทัศน์เข้ามาที่บอกว่าพระบรมบริษัทที่รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยจะต้องอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่4ชั้นดุสิตนะใช่ฮะในภพชาติสุดท้ายนะในภพชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาตรัสรู้ก่อนที่จะมาจุตินะมาประสูติการตรัสรู้ในชาตินั้นน่ะจะต้องมาจากดุสิตบุรีแต่ว่าในระหว่างนะในระหว่างของการเวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบุญบารมีเนี่ยก็ท่องเที่ยวไปตามยถากรรมนะบางทีก็มันจะบางชาติก็ไปเกิดเป็นพรหมก็มีนะบางชาติก็อาจจะดาวดึงก็มีนะหรือพลัดพลั้งไปเกิดในเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในอบายก็มีนะก็แม็กได้รับคำพยากรณ์แล้วนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรื่องราวของอัปทานหรือประกาศเขตนะของการสวยวิบากกรรมเนี่ยก็จะเห็นนะว่าเออนะพระองค์นี่ค่ะวันนี้เนี่ยคืออธิบายแจกแจงหมดทุกอย่างครบคนพาลชาติไหนพระองค์เป็นนักเลงนะสัญญาไม่ดีเหรอตอนนี้ก็เปลี่ยนค่ายใหม่แล้วนะแต่ว่ายังเป็นฮอตพอตจากมือถือเปลี่ยนค่ายแล้วนะแต่ว่ายังของ Wi-Fi ยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากที่มือถือก่อนนะแล้วก็ต
เปิดฮอตพอตจากมือถือเข้าท่านโน้ตบุ๊กนะอันนี้ใช้ฮอตพอตจากมือถือก่อนนะก็คิดว่าน่าจะเสถียรขึ้นดีกว่าเดิมนะเอาล่ะเมื่อวานนี้เมื่อวันพุธนะเราได้เปิดวิดีโอคลิปสุดท้ายไว้นะคลิปหนึ่งก็พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่ปาวาลจะดีวันนี้จะเอามาทวนอีกรอบหนึ่งน้องอพร้อมไหมเอ่ยพ.ศ.203เมื่อพระเจ้าโศกมหาราชขึ้นเป็นใหญ่ในชมพูทวีปก็ได้เสด็จมาที่นี่แล้วมีพระราชโองการให้เปิดพระสถูปแห่งนี้ขึ้นมานำออกไปรวมกับพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากสถูปแห่งอื่นๆดังนั้นภายในสถูปแห่งนี้จึงเหลือพระบรมสารีริกธาตุเพียงบางส่วนเท่านั้นขั้นถึงพ.ศ.1173มีพระสงฆ์จีนนามว่าพระอาจารย์เสวียนจังหรือพระถังซัมจั๋งเดินทางออกจากเมืองลู่หยางมุ่งหน้ามาที่ประเทศอินเดียเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาและนำพระไตรปิฎกกลับสู่มาตุภูมิได้มาถึงเวสาลีท่านก็ได้กล่าวว่าภายในอาณาเขตเมืองเวสาลีแห่งนี้มีพุทธอารามหลายร้อยแห่งส่วนใหญ่นั้นพังทลายเหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นมีภิกษุเพียงเล็กน้อยมีเทวาลัย10กว่าแห่งพวกเดรัจฉีอยู่ปะปนกันพวกนิครนมีมากกว่าเพื่อนและยังมีสถูปที่พระราชาแห่งแฟนเวสาลีได้สร้างไว้เดิมนั้นในสถูปนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่1พระเจ้าโศกมหาราชทรงเปิดสถูปและเอาไปเสีย9โตคงเหลือไว้เพียง1โตเท่านั้นในการต่อมามีพระราชาองค์หนึ่งคิดจะเปิดสถูปเพื่อครอบครองพระบรมสารีริกธาตุแต่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจึงไม่กล้าเปิดสถูปสถูปที่ท่านได้พูดถึงในบันทึกนั้นก็คือสถูปที่ปาวาลเจดีย์แห่งนี้นี่เองข้างๆสถูปนั้นก็จะมีวัดอินเดียเป็นอาคารสีชมพูแล้วก็มีธงสัพพนรังสีอยู่ข้างบนที่ป้ายก็เขียนว่า Buddhist Hermitage ไวสาลีข้างล่างก็เขียนบอกว่าบุตรกุฏิภิกษุนิวาสก็คือที่อยู่ของพระสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุนั้นถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ปัตตานะตั้งแต่ปศ2520ซึ่งผู้ที่อยากจะเข้าไปในปัตตานะจ่าย2ครั้งหนึ่งก็คือต้องจ่ายค่าตั๋ว100รูปีและเข้าไปชมพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะมีห้องต่างหากซึ่งจะต้องจ่ายเพิ่มอีก300รูปีเพื่อปศ2551คณะกรรมการพัฒนาเมืองเวสาลีหรือไวสาลี Development Committee นำโดยดร.รามนเรศรายและคณะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพระครูสิทธิปริยัติวิเทศวงเล็บฉลองจันทศิริดร.ท่านเป็นเจ้าวาดวัดไทยเวสาลีแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียในปานก็ได้สนับสนุนให้มีการรณรงค์ให้นำพระบรมสารีริกธาตุนั้นกลับมาประดิษฐานในที่เดิมท่านก็ได้ประชุมชาวพุทธนานาชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเวียดนามกัมพูชาแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะสนับสนุนเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับรัฐบาลอาจจะถูกขับออกนอกประเทศก็ได้ท่านจึงดำเนินการโดยคณะกรรมการโดยมีชาวอินเดียนั้นเป็นแกนนำการดำเนินงานนั้นก็มีอยู่4ขั้นตอนก็คือทำบันทึกข้อความหรือจดหมายเนี่ยส่งถึงรัฐบาลแห่งรัฐพิหารเพื่อขอพระบรมสารีริกธาตุแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ผลต่อมาอย่างที่2ก็คือกดดันโดยการเข้าหานักการเมืองหลายท่านเพื่อให้ช่วยกดดันซึ่งก็ไม่ได้ผลเหมือนกันวิธีที่3ต่อมาก็คือระดมคนแถวนี้ประชุมกันที่วัดไทยหลังจากนั้นก็เตรียมที่จะเดินทางไปประท้วงโดยเชิญผู้สื่อข่าวทีวีมาทำข่าวในช่วงเลือกตั้งด้วยซึ่งวิธีนี้ได้ผลสุดท้ายก็คือฟ้องศาลสูงที่ปัตตานะหรือปัตตานะไฮคอร์ทจนในที่สุดปี2553หรือปี2010ศาลสูงก็ได้นั่งบัลลังก์แล้วพิจารณาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปปัตตานะเป็นทางผ่านเท่านั้นทรงแวะเป็นครั้งเป็นคราวไม่เคยจำพรรษาถาวรที่นี่แต่ทรงไปประทับที่เมืองเวสาลีจึงเห็นสมควรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโจทก์ในที่สุดท่านก็ชนะคดีศาลมีคำสั่งให้นำพระบรมสารีริกธาตุกลับมาประดิษฐานที่เมืองเวสาลีตามเดิมนี่ก็จะเป็นชัยชนะครั้งแรกแต่ว่าวันเวลาผ่านไปก็มีอะไรคืบหน้าก็มีการถูกเตะถ่วงท่านจึงต้องไปฟ้องศาลอีกรอบเพื่อบังคับคดีจนถึงปี2561ผ่านไป8ปีจึงเริ่มมีการเวนคืนชาวบ้านแล้วก็จ่ายค่าเวนคืนชดเชยให้4เท่าจากราคาประเมินที่ดินเดิมจากนั้นวันที่19กุมภาพันธ์2562ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาก็ได้มีการวางศิลาฤกษ์โครงการสร้างพระสถูปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยนายนิติสกุมารซึ่งเป็นมุขมนตรีของรัฐแต่เพื่อให้สมพระเกียรติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางรัฐบาลกลางของอินเดียก็ตั้งงบประมาณเพื่อการสร้างนี้จำนวน315โกรหรือ 3,150 ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 11,600 ล้านบาทนี้ก็จะเป็นงวดแรกตั้งใจจะให้เสร็จภายใน38เดือนแต่ว่าเนื่องจากประสบปัญหาหลายเรื่องทั้งน้ำท่วมทั้งโรคโควิดเลยทำให้งานนั้นล่าช้าออกไปอีกปัจจุบันพื้นที่ที่จะสร้างเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้นเวนคืนจากชาวบ้านได้จำนวนทั้งสิ้น181ไร่หรือ74เอเคอร์สถานที่แห่งนี้ให้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พุทธสามยักษ์ดารสันภาษาอังกฤษใช้คำว่าบุตตาสามยักษ์ดารสันมิวเซียมแอนด์เมโมเรียลสถูปออกแบบโดยสถาบันอินเดียเพื่อเทคโนโลยีเดลีภายในสถูปใหญ่ที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็จะมีห้องสมุดและศาลาปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธที่ตั้งใจจะมากราบสักการะบูชาหรือจะมาปฏิบัติธรรมถ้าเสร็จสมบูรณ์สถานที่นี้น่าจะเป็นสถานที่ที่งดงามและอลังการยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือผลงานชิ้นโบแดงของพระธรรมทูตไทยในก็เดี๋ยวนะคะหมื่นกว่าล้านเนี่ยอินเดียให้อะไรนะหมื่นกว่าล้านก็ให้งบค่ะใช่ฮะอันนี้ก็แล้วก็นอกจากที่นี่แล้วก็ถนนหนทางในการเดินทางไปสี่สังเวยจากวันก่อนเมื่อวันจันทร์เราฟังจากโยมที่เป็นคนจัดคณะเนี่ยนะก็บอกว่าสมัยก่อนนี้ลำบากมากจริงนะถนนหนทางห้องน้ำแต่ว่าปัจจุบันนี้ซุปเปอร์ไฮเวย์นะสะดวกแล้วก็มีห้องน้ำ
นะคนไทยเราก็จะติดเรื่องนี้แหละนะมีห้องน้ำในทุกๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะมีวัดไทยอยู่นะเพราะนั้นก็ไม่ลำบากนะเดี๋ยวนี้ไม่ลำบากนะจริงๆแล้วจะทำให้เราหอยหาบรรยากาศเหมือนเมื่อก่อนก็เป็นได้นะมันสนุกมันสนุกมันท้าทายแล้วก็มันอิ่มใจนะอิ่มใจนะที่ได้ไปดินแดนนะพุทธภูมินะก็เอาเป็นว่าหลังจากที่พระองค์ปลงอายุสังขารที่ปาวาลเจดีนะคือสถานที่เมื่อกี้เนี่ยที่เรากำลังมีการรณรงค์มีการที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระองค์กลับมาแล้วก็มีการเวียนคืนที่ดีมีงบประมาณอะไรต่างๆแล้วเพราะนั้นอีกหน่อยต่อไปไวยสาลีไม่ใช่เพียงแค่ทางผ่านสำหรับผู้เสวยบุญนะจะต้องมีการจัดโปรแกรมพักค้างที่นี่สักคืน2คืนแล้วก็ลงในรายละเอียดในบริเวณนี้ซึ่งน่าสนใจนะน่าสนใจทีเดียวนะมีหลายเรื่องหลายราวพระองค์ก็ให้ความสำคัญนะแม้พรรษาสุดท้ายพระองค์ก็มาจำพรรษาที่นี่นะแล้วก็บอกถึงนัยยะอะไรหลายๆเรื่องนะก็หลังจากที่ปรงอายุสังขารแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาแล้วก็ให้โอวาทที่มหาป่ามหาวันนะกุฏาสคาลสาราป่ามหาวันนะประกาศเรื่องราวต่างๆแล้วก็เน้นย้ำถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินะวิมุตติต่างๆนะครับจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเดินทางไปในระหว่างที่ประกาศเนี่ยมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งที่เขาก่อนได้เอ่ยชื่อไปยสะเถระนะในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็มัวแต่ว่าจะทำยังไงจะอะไรพระองค์จะนิพพานแล้วเนี่ยแต่ว่าพระอิสะเถระเนี่ยเก็บตัวแล้วก็เริ่มปรารภความเพียรว่าในระหว่างที่3เดือนนี่จะต้องเอาให้ได้นะแล้วก็ได้บรรลุทำเป็นพระอรหันต์ด้วยนะอันนี้เมื่อพระองค์ได้กล่าวโอวาทอะไรต่างๆพระองค์ก็เริ่มเดินทางนะไปกับพระอนนท์นะผู้คนก็เริ่มทราบข่าวกันนะเดินทางไปที่ผ่านไปที่โพคนครนะโพคนครเนี่ยเป็นเมืองที่เอ่ยชื่อเมืองสุดท้ายก่อนเข้าไปในเขตของปาวานครเข้าไปในเขตของมัลละกษัตริย์นะแคว้นมัลละนะก็ไปบริเวณเขตชายแดนของไวยสาลีต่อกับปาวาหรือเมืองของมัลละเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโพคนครสมัยนั้นเสียงหายนะพระองค์ได้พระราชทานประทานบาทที่พระองค์ใช้ในการเมืองที่ติดตามพระองค์ไปนะติดตามพระองค์ไปแล้วก็บาทนั้นเนี่ยในผู้คนพระราชาในโพคนครก็เลยได้สร้างเป็นสถูปเจดีย์นะบรรจุบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันสถูปตรงนี้ก็เรียกว่าเกสริยาสถูปนะเกสริยาสถูปเพราะว่าคำว่าโพคนครเนี่ยได้เลือนลางหายไปละนะปัจจุบันนี้เป็นแค่เป็นเมืองเป็นเมืองชื่อว่าเกสริยาเกสริยาแล้วก็สถูปใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดในที่มีการเปิดหน้าดินแล้วก็มีการค้นพบนะแต่ว่าได้เคยถูกทำลายไปนะแล้วก็จากการที่เข้าไปสำรวจก็จะรู้ว่ามีการสร้างต่อเติมกันมาหลายชั้นมากนะโดยชั้นแรกในสุดเนี่ยที่บรรจุบาทเนี่ยเป็นลักษณะเป็นดินนะเป็นดินเผาเป็นดินนั่นแหละก่อขึ้นมาเป็นโดมเล็กๆไม่ถึงกับใหญ่มากนักนะพอมายุคของอโศกมหาราชหรือยุคต่อก่อนอโศกมหาราชเนี่ยก็มีการสร้างหุ้มของเดิมนะคล้ายๆที่พระปฐมเจดีย์ของเรานะพระปฐมเจดีย์ของเราเดิมก็เป็นเนินดินนะแล้วก็นะรุ่นเก้ารัชกาลที่จำไม่ได้ละแล้วการที่หลายท่านไปเห็นเหตุการณ์นั่นก็มีการสร้างนะแบบเจดีย์ลังกาคุ้มเอาไว้นะแล้วก็มีตรียอดขึ้นไปนะแบบนี้เหมือนกันนะที่เกฟรียสถูปเนี่ยปัจจุบันเนี้ยรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคู่แฝดกับพระมหาธรรมกายเจดีย์นะตามในภาพเนี่ยเหมือนไม่เอ่ย เหมือนเลยนะแล้วก็มีพระพุทธรูปเนี่ยก็ถูกทำลายพระเศียรถูกบั่นออกไปนะเห็นไหมฮะตามช่องต่างๆเนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่เป็นองค์ใหญ่นะเป็นองค์ใหญ่อันนี้คือเกฟิลียาสถูปอยู่ในเส้นทางเดินทางที่จะผ่านนะจากปาวาและเจดีนะ
จะไปไวสาลีเนี่ยจะผ่านตรงนี้นะผ่านตรงนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จดอนแรมไปนะครับเจดีย์นี้ก็มีการบูรณะเพิ่มเติมมาจนกระทั่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ในบันทึกของท่านเขียนจ้างบอกว่าเสาอโศกอยู่ภายในนะมีเสาอโศกอยู่ภายในในพระเจดีย์เนี้ยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไปนะภาพที่เห็นเราจะไม่เห็นเสาอโศกนะแต่เห็นเป็นเจดีย์เนี่ยลักษณะแบบนี้ยังเปิดหน้าดินไม่หมดด้านหลังยังมีต้นไม้ขึ้นไปตามเชิงราดของเจดีย์อยู่นะแต่ให้ทราบว่าที่นี่เป็นที่บรรจุบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันนี้บาตรก็ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนแล้วนะแต่ว่าก็มีข่าวที่อัฟกานิสถานก็มีการพบบาตรของพระพุทธเจ้านะก็นักวิชาการก็มีการโต้เถียงว่าใช่ของจริงไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐบาลอินเดียก็บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าประเทศของที่นั่นเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วชาใช่หรือไม่ใช่ก็ตามขอให้ส่งคืนให้รัฐบาลอินเดียนะหน้าที่การพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียถูกต้องนะนะถูกต้องนะอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวจ้ะฉลาดนะฮะไม่ต้องไปเถียงกันไม่ต้องไปเปิดประเด็นอื่นว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงนะเอาส่งมาก่อนละกันนะอันนี้ก็เรื่องราวของเกวสิยาสถูปจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเดินทางไปนะเข้าไปสู่เขตแคว้นมัลละนะแคว้นมัลละเนี่ยจะมีเมืองคู่กันนะคือเมืองมัลละกับเมืองกุสินารากับเมืองปาวานครชื่อคล้องๆกับปาวาลิเจดีเนี่ยนะนะนะก็ที่นั่นก็พระองค์ไปพักอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกลมบุตรนะวันที่ไปถึงเนี่ยขึ้น14ค่ำเดือน6ก็คือ1วันก่อนเสด็จดับขันธมนิพพานนะไปพักอยู่ที่นั่นนายจุนทะกลมบุตรทราบข่าวว่าพระบรมศาสดามาเนี่ยก็ดีใจฮะเข้าไปเฝ้าพระองค์พระองค์ก็แสดงธรรมให้อาจหาร่าเริงบันเทิงในธรรมะแล้วก็ได้ปรารถนาว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะถวายภัตตาหารกับพระองค์และหมู่สงฆ์นะจากนั้นก็ไปตระเตรียมอาหารในจำนวนนั้นน่ะพูดไปแล้วว่ามีหลายอย่างแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงที่เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นก็คือพูดถึงสุกลมัทวะสูกละมัทวะนะถ้าแปลเป็นศัพท์แยกๆออกมาเนี่ยมัทวะแปลว่าอ่อนนะบางคนสูกละก็นั้นนึกถึงสุกรเนื้อสุกรอ่อนแต่จริงๆมันเป็นสูมันไม่ใช่สุกรสุกรนี่มันสระอุนี่เป็นสระอุนะสุกลมัทวะก็นักวิชาการเขาก็นักอรรถกถาต่างๆเนี่ยทั้งเด็กอดีตอรรถกถาฎีกาเขาก็โต้กันไปนะอาจจะเป็นเห็ดบางชนิดอะไรต่างๆนะแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าเป็นอาหารที่ปรุงมาพิเศษด้วยความเคารพเลื่อมใสมากแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่ประกอบร่วมกันระหว่างมนุษย์กับเทวดาเทวดาไม่ใช่เอาโอชามาใส่อย่างเดียวแต่ร่วมปรุงด้วยมีความประณีตกว่าข้าวมัทุปยาสของนางสุชาดาอีกนะเพราะว่าเทวดารู้แล้วว่านี่เป็นมื้อสุดท้ายของพระองค์ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานและรู้ว่าพระทหารสองมื้อที่ได้อานิสงส์มากที่สุดก็คือมื้อแรกที่ทำให้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมื้อสุดท้ายก่อนเข้าพันนิพพานนะเพราะฉะนั้นเทวดาก็มาช่วยกันปรุงนะเมื่อพระองค์ตรวจดูแล้วก็เห็นว่าไม่สามารถที่จะคนทั่วไปเนี่ยยกเว้นพระองค์ยกเว้นพระอรหันต์เนี่ยจึงจะมีธาตุไฟพอที่จะย่อยอาหารเหล่านั้นได้นะพระองค์จึงกล่าวกับนายจุนทะว่าให้มาอังคาดสำหรับอาหารเนี่ยสุกลมัทวะเนี่ยให้มาอังคาดพระองค์เท่านั้นนะที่เหลือให้นำไปฝังนะแล้วก็ให้อังคาดภิกษุทั้งหลายอื่นด้วยอาหารที่เตรียมไว้นะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะพระองค์ก็ทราบอยู่นะเพราะว่าเมื่อพระองค์ได้ขบฉันสุกลมัทวะอาหารมื้อนี้แล้วเนี่ยพระองค์มีอาการประชวนแรงประชวนหนักนะก็อาเจียนเป็นพระโลหิตแล้วก็อ่อนเพลียนะอันเนี้ยนะพระองค์ก็ทราบก็บอกกับนายพระอานนท์บอกว่าให้ไปบอกนายจุนทะนะนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนจะมาว่านายจุนทะนะก็เลยเป็นที่มาของทำให้เรารู้ว่าพระทหารสองมื้อเนี่ยได้อานิสงส์ได้บุญมากกว่ามื้ออื่นๆนะแต่ว่าการที่ลงพระบางคนเนี่ยเป็นวิบากกรรมของพระองค์นะและความที่ร่างกายพระองค์จะต้องใช้ธาตุไฟเยอะนะธาตุไฟในการเผาผลาญย่อยอาหารเนี่ยเยอะกว่าปกติ
และเป็นมื้อสุดท้ายนะถ้าจำได้ว่าย้อนไป3เดือนก่อนหน้าช่วงที่พระองค์จำพรรษาอยู่ที่ไวยสาลีเนี่ยพระองค์ก็ได้บอกแล้วว่าบัดนี้เราเฒ่าแล้วเราแก่แล้วเราชราแล้วเกวียนเนี่ยเกวียนเก่าที่มันแล่นไปได้เนี่ยก็อาศัยด้วยกันเอาไม้ไผ่มาดามเอาไว้ฉันใดก็ฉันนั้นน่ะพระองค์ก็เฒ่าแล้วอายุมากแล้วนะพระองค์ก็ทรงสรีระของพระองค์อยู่เนี่ยได้ก็ได้อาศัยกำลังแห่งอิทธิบาท4ของพระองค์นะอันนี้ก็บอกไว้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้กำลังในการย่อยมากเนี่ยพระองค์ก็มีการลงพระบังคลอาเจียนนะด้วยพระโลหิตเดี๋ยววันนี้จะมาเรื่องนี้ด้วยนะเป็นหนึ่งในการประกาศอกุศลกรรมหรือว่าอัปทานในส่วนที่เป็นอกุศลของพระองค์ในครั้งที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยก็ผิดบ้างถูกบ้างนะเป็นปกติของปุถุชนของคนทั่วไปแม้มีเป้าหมายในการสร้างบุญสร้างบารมีก็ตามนะแต่ว่ามันทำให้เราได้ข้อคิดหรือว่าเราต้องอธิษฐานจิตให้ดีๆนะเราต้องอธิษฐานให้ดีๆเลยบาปกรรมทุกชิ้นที่อย่าได้ทำนะคนภัยคนพาลคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยเราอย่าได้ไปคบหาสมาคมอย่าได้ใกล้เลยนะมันอันตรายกว่าโควิดอีกนะผมโควิดยังพอมีอาการรู้นะแต่ว่าโรคของคนพาลเนี่ยเราจะมันจะค่อยๆซึมเข้ามานะโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะอันตรายเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะนั้นเมื่อพระองค์เสด็จเดินทางไปแล้วเนี่ยก็ถึงเข้ามาในเขตนะก็พระองค์ก็พักอยู่ที่คนไม้ต้นหนึ่งนะแล้วก็ตรัสว่าพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอช่วยปูผ้าสังฆติเป็น4ชั้นให้เราหน่อยเราเหนื่อยนะเราจักนั่งนะพระอานนท์ก็ทำตามที่พระองค์บอกจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าเมื่อพระองค์ประทับนั่งแล้วเนี่ยบอกอานนท์เธอจงนำน้ำมาให้เราดื่มหน่อยนะเรากระหายน้ำจากตึงน้ำเนี่ยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแบบเนี้ยคือตลอด80พรรษาของพระองค์มาหรือ45พรรษาของพระองค์เนี่ยพระองค์จาริกดอนแดมไปในเว่นแคว้นชนบทนะเมืองต่างๆเนี่ยไม่เคยมีในระหว่างทางที่พระองค์ถามหาน้ำดื่มในระหว่างทางนะนอกจากไปถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเป็นเครื่องเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นพิเศษเหมือนกันนะพระองค์กระหายน้ำมากนะแล้วก็ให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวายหน่อยพระอานนท์ก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อกี้นี้เกวียน500เล่มเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปนะและแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำน้อยนะเป็นแม่น้ำกิ่งนะของกกุฏานทีเนี่ยซึ่งกกุฏานทีเนี่ยเป็นแม่น้ำสายใหญ่น้ำไหลใสเย็นกว้างขวางนะน่าสงสนานน่าดื่มน่าชำระกายขอพระองค์ทนอีกนิดเถอะอีกนิดเดียวนะพระศาสดาก็บอกอานนท์เราหิวน้ำเรากระหายน้ำอานนท์เธอไปตักนะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเนี่ยอานนท์จึงไปตักให้แล้วก็นำบาตรไปก็แปลกใจมากเพราะว่าเกวียน500เล่มเกวียนก็เป็นขบวนต่อยาวนะน้ำก็ขุ่นนะพอพระอานนท์นำบาตรไปจุ่มลงไปเท่านั้นแหละพอทำท่าจะจุ่มน้ำก็ใสลงไปเลยนะตกตะกอนใสเลยนะพระอานนท์ก็ถึงกับโอ้มันน่าอัศจรรย์พุทธานุภาพของพระองค์เนี่ยนะน่าอัศจรรย์จริงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเพราะเหตุอะไรนะพระศาสดาจึงต้องตรัสถึง3ครั้งว่าอานนท์เราหิวน้ำเธอไปตักน้ำให้เราหน่อยนะทุกอย่างล้วนจะมีเหตุทั้งสิ้นนะมีเหตุทั้งสิ้นนะมีเหตุทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันนะก็ครั้งที่3เนี่ยถึงได้ดื่มน้ำนะพระองค์ก็คลายจากความกระหายในระหว่างนั้นแหละที่ประทับอยู่ตรงนั้นแหละมีกุลบุตรผู้หนึ่งนะชื่อว่าปุกุสะมละบุตรเป็นคนชาวมละนี่แหละต้องการจะเดินทางจากมละเนี่ยไปที่ปาวาไปที่เกสริยาปัจจุบันเนี่ยย้อนทางไปก็มาเห็นพระองค์ประทับนั่งอยู่สบายอริยบทแล้วพระองค์ได้ดื่มน้ำสรีระพระองค์เริ่มสดชื่นขึ้นมาแล้วนะใน
ปุกุสะมลบุตรเนี่ยก็เลยเข้าไปเฝ้าพระศาสดาพอเข้าไปเฝ้าเนี่ยถวายความเคารพพระศาสดาแล้วเนี่ยก็นายปุกุมลบุตรเนี่ยเป็นสาวกเป็นศิษย์ของอาลาระดาบททองพายจำได้ไหมเอ่ยเราเคยพูดถึงตรงนี้มันนิดนึงแล้วจำได้เป็นศิษย์ของอาลาระบทอาลาระบทนี่เป็นใครฮะเป็นดาบทครั้งต้นๆเลยจำได้ไหมเอ่ยอาลาระบทกับอุทธกดาบทที่บรรลุฌาน7กับฌาน8นะฮะพระศาสดาพระบรมโพธิสัตว์ไปแสวงหาความรู้ด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยนะมาถึงตรงนี้เนี่ยนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านเคยแสดงธรรมมีบันทึกเรื่องราวของท่านว่านับตั้งแต่ท่านบวชมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวก็คือพอทราบว่ามีครูบาอาจารย์ที่ไหนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมเนี่ยท่านก็จะไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ศึกษาเรียนเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกับพระศาสดาพระบรมศาสดาของพระพุทธเจ้าทราบว่าอาลัยบกอุทกดาบทเนี่ยเชี่ยวชาญชำนาญนะมากที่สุดแล้วนะก็ไปฝากตัวศึกษาเรื่องราวแล้วก็ทำได้ตามนั้นนะอาจารย์ก็บอกว่ามาอยู่ร่วมสำนักมาสอนด้วยกันนะพระองค์ก็บอกว่ามันยังไม่ได้บรรลุธรรมมันยังไม่ได้มันเป็นสมาธิที่อยู่นอกอริยมรรคเพราะนอกทางสายกลางคือยังไม่ได้ตกศูนย์ในฐานที่7ลงไปนะยังไม่ได้เข้าไปสู่มรรคนะแต่ว่าเป็นผู้ที่มีจิตที่ฝึกได้แล้วในระดับหนึ่งนะก็จึงสามารถที่จะบรรลุในชั้น7ชั้น8เนี่ยหรือเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธินอกทางสายกลางนะอันนี้ก็ปุกกุมลบุตรเนี่ยนะด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ของอาลาระบุตรนะเมื่อมานากราบถวายความเคารพพระศาสดาแล้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมันน่ามหัศจรรย์เธอก็ประกาศคุณของอาจารย์เขานะมันน่าอัศจรรย์เหตุไม่เคยมีมาแล้วนะเหตุไม่เคยมีมาแล้วพวกบรรพชิตเนี่ยนะย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันสงบหนออันนี้โปรยหัวข่าวหัวเรื่องขึ้นมานะเป็นคำนำขึ้นมานะแล้วก็จะเข้าไปถึงเนื้อเรื่องที่เขาจะพูดก็คือนะเรื่องเคยมีมาแล้วอาราดบทนะอาลาระดาบทรามโคตรขณะเดินทางไปได้หลีกออกจากทางแล้วนั่งพักกลางวันนะที่โคนต้นไม้หนึ่งในที่ไม่ไกลก็แบบเดียวกับพระศาสดาตอนนี้นะก็หลีกมาพักอยู่ริมทางนะนี่ที่ไม่ไกลครั้งนั้นน่ะมีเกวียนประมาณ500เล่มเขาคงจะเห็นเกวียนผ่านไปก่อนหน้านี่แหละนะเกวียน500เล่มที่เมื่อกี้นี้ข้ามแม่น้ำไปเนี่ยนะเขาก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ก็เลยมากราบทูลพระศาสดาว่าเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยนะเกวียน500เล่มได้ผ่านอาลาและลาบทกับกาลามโคตไปเกวียนก็ไล่กันไปติดกันไปเนี่ย500เล่มข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นน่ะมีบุรุษคนหนึ่งที่เดินตามมาปิดขบวนน่ะนะเดินตามมาหลังหมู่เกวียนน่ะได้เข้าไปหาอาลาและบทนะอาลาบทนะแล้วก็ถามว่าท่านได้เห็นเกวียน500เล่มเนี่ยผ่านไปไหมนะได้เห็นมั้งไหมนะอาลาบทก็บอกว่าไม่เห็นเนาะแล้วท่านได้ยินไหมได้ยินเสียงเกวียนล้อเกวียนบดไปกับถนนมั้งไหมไม่ได้ยินนะท่านหลับหรือเปล่าเราก็ไม่ได้หลับนะท่านมีสัญญาอยู่ไหมคือมีสติอยู่ไหมมีเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านนั้นมีสัญญาตื่นอยู่ไม่เห็นเกวียน500เล่มผ่านไปติดกันเนี่ยท่านไม่ได้ยินเสียงมีดูซิว่าสังคติท่านเปื้อนไหมเปื้อนสังคติเปื้อนฝุ่นนะฝุ่นจากล้อเกวียนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเปื้อนฝุ่นอยู่แต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินนะอันนี้ก็น่าทึ่งนะเพราะนั้นเขาถึงได้อุทานว่าโอ้บัมบชิตทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้ความสงบหนอคือเขาเห็นจากประสบการณ์ตรงนี้ก็ amazing แล้ว นะ amazing แล้วนะ ของเราก็มีนะของเราเนี่ยบุคคลที่เป็นหัวหน้าเวรทำวิชาขาดรู้เนี่ยนะหัวหน้าเวรทำวิชาเนี่ยคุณยาอาจารย์เนี่ยจะต้องมีสภาวะธรรมในระดับที่เรียกว่าขาดรู้
เหมือนแบบนี้แหละนะขาดรู้นี่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รู้แจ่มแจ้งไม่ได้รู้อะไรนะแต่ว่าขาดการรับรู้จากอายตนะหรือผัสสะภายนอกผัสสะคือการกระทบกันระหว่างจักษุวิญญาณกระทบกับรูปภายนอกนะโคสะวิญญาณกระทบกับเสียงที่มาภายนอกกระทบกันเรียกว่าผัสสะนะแต่แปลว่าสติสัมปชัญญะนั้นแล่นเข้าไปในภายในอย่างแน่วแน่แล้วก็ดิ่งนิ่งสนิทมากนะจนไม่รับรู้ภายนอกในขณะที่ไม่ได้หลับนั่นแหละนะจึงจะทำให้วิชาภายในเนี่ยมันชิ่วชาญชำนาญแรงมีอานุภาพนะจะต้องหยุดใจในระดับที่ขาดรู้ภายนอกนะพอเขามาเล่าอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยปลื้มมากศรัทธามากอัศจรรย์เนาะอะไรเงี้ยนะพระศาสดาก็เลยบอกว่าดูก่อนนะท่านมีความเห็นว่าอย่างไรนะผู้ที่มีสัญญาตื่นอยู่ไม่ได้หลับนะเมื่อฝนกำลังตกหนักนะไม่ใช่ตกธรรมดาตกหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ในที่ไม่ไกลแต่ว่าสมณะผู้นั้นเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเสียงอย่างหนึ่งเลยนะท่านคิดว่าระหว่างเสียงล้อเกวียน500เล่มเกวียนผ่านไปกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกแบบฟ้ารั่วเนี่ยอันไหนมันนิ่งสนิทกว่ากันนะมันขาดรู้ได้สนิทกว่ากันนะปุกุมลบุตรเนี่ยก็เลยบอกหูครับแต่พระองค์ผู้เจริญมาเทียบกันไม่ได้หรอกถ้าลำทางแค่ว่าล้อเกวียนผ่าน500เล่มเกวียนผ่านไปเนี่ยไม่สามารถมาเทียบกับเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าร้องมันกัมปนาทกว่ากันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลใดก็ตามพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็เลยเล่าให้ฟังดูก่อนปุกุสมลบุตรนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี่แหละในสมัยหนึ่งนะได้รออยู่ในโรงกระเดื่องในเมืองนะแล้วก็พระองค์ก็เห็นฝนตกนะฝนตกพระองค์ก็นั่งทำภาวนาอยู่นะฝนตกฟ้าแล้วพระองค์ก็นั่งทำภาวนาอยู่ไม่ได้ยินเสียงนะแต่ภายนอกเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็ฟ้าได้ผ่าชาวนา2คนแล้วก็ปศุสัตว์ตายนะคนทั้งหลายเนี่ยเขาก็หลังจากที่ฟ้าสงบแล้วเขาก็เลยเข้ามาถามพระศาสดาว่าพระองค์นั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยพระองค์ออกมาจากโรงกระเดื่องแล้วก็ถามว่าคนเข้ามาทำอะไรกันเขาก็เลยถามกลับว่าอ้าวพระองค์ไม่ทราบพระองค์อยู่ตรงไหนเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยโรงกระเดื่องเนี่ยแล้วพระองค์ท่านนองแรงมากนะแล้วก็เนี่ยมีคนตายด้วยฟ้าผ่าด้วยพระองค์ก็บอกไม่ทราบแล้วพระองค์ไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินพระองค์ไม่เห็นเหรอไม่เห็นพระองค์หลับหรือเปล่าไม่หลับมีสัญญาดีอยู่นี่แหละแบบเดียวกันเหมือนแบบเดียวกับล้อควีนเมื่อกี้เนี่ยนะพระองค์ก็ถามกูอันไหนมันยากกว่ากันอันไหนมันนิ่งสนิทกว่ากันนะโอ้โหเท่านั้นแหละนะปุกกุมละบุตรเนี่ยก็เลยกราบแทบบาทบุญพระศาสดาประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตขอพระองค์โปรดจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตนะแล้วก็นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นก็มีจุดที่น่าสนใจสำหรับปุกุสาติเนี่ยปุกุมลบุตรเนี่ยหลังจากที่มีศรัทธาในพระศาสดาแล้วเนี่ยคลายหรือว่าโปรยความศรัทธาที่มีต่ออาจารย์ของตัวเองไปแล้วจริงๆก็ไม่ถึงกับศรัทธาแบบในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่าเห็นว่าโอ้ล้อเกวียนผ่านไป500เล่มเนี่ยก็น่ามหัศจรรย์น่าปลื้มน่าศรัทธาในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับการเรื่องการปฏิบัติธรรมนะพอมาเห็นพระศาสดาแบบนี้ก็ศรัทธาจึงได้ไปนำผ้าคู่นึงมาเนี่ยตรงนี้ก็มีคำถามมาถึงปัจจุบันนี้ว่าพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้จีวรสีอะไรนะเขานำผ้าสิงคีวันสิงคีวันคือผ้าที่มีลักษณะสีเหมือนเปลวเพลิงที่ไม่มีควันก็คือออกเป็นสีเหลืองทองหรือถ้าจะนั่นเข้มกันนั้นหน่อยก็อาจจะเป็นสีเหลืองส้ม
นะสีเหลืองทองแบบที่วัดสเกตวัดปักน้ำวัดพระธรรมกายใช้เนี่ยเป็นสีเหลืองทองนะสีเหลืองทองนี่คุณยายอาจารย์ท่านเป็นคนเทียบสีออกมานะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะแล้วก็ถวายมาคู่หนึ่งนะพระศาสดาก็บอกว่าให้เธอไปถวายพระอานนท์ผืนหนึ่งถวายพระองค์ผืนหนึ่งนะพอพระอานนท์เนี่ยนำผ้าก็ถวายมาแล้วเนี่ยนำมาใกล้ๆพระองค์โอ้โหก็เกิดความมหัศจรรย์ว่าออร่าเนาะแต่คำปัจจุบันนี้นะแสงของพระองค์เนี่ยเปล่งงามมากนะงามจับผ้าจีวรนั้นเรืองรองงดงามมากนะพระองค์ก็เลยบอกว่ามีอยู่สองคราวที่สรีระของพระองค์เนี่ยจะเปล่งปลั่งงามมากเนี่ยก็คือก่อนตรัสรู้ธรรมคืนก่อนตรัสรู้ธรรมและก่อนปรินิพพานเหมือนกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นกำลังเดินทางไปแล้วนะไปค้างที่สวนของนายจุนทะคืนนึงแล้วกำลังเดินทางไปกุสินาราคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะก็สว่างมากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะจากนั้นพระองค์ก็ไปสงสนานพระวรกายที่แม่น้ำกกุธานนาทีเป็นแม่น้ำสายใหญ่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะเวลาเราไปที่มกุฏพันธนเจดีถวายพระพุทธสรีระนะก็มีแม่น้ำฝ่ายนี้อยู่ใกล้ๆผ่านะกุสินารานะอันนี้ก็เพราะนั้นเนี่ยเมื่อพระองค์ไปถึงแม่น้ำกุฏคานธีสงสนานพระวรกายเรียบร้อยแล้วนะบิณฑบาตมีผลเสมอกันสองครั้งนะครับเรามาถึงเรื่องของอัปทานประกาศเหตุแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันหน่อยแล้วตอนนี้43นาทีนะอีก10กว่านาทีนะก็เราจะเห็นว่ามีพระบรมศาสดาเราเนี่ยโดยสรีระกายนะพระองค์ต้องประสบกับทุกขเวทนาหลายอย่างเหมือนกันนะหลายอย่างเหมือนกันก็คือ1การที่พระองค์จะต้องทำทุกขละกิริยาอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่2การโดนกล่าวโทษนะอันนี้ข้อที่2การถูกด่าว่าการถูกกล่าวหานะการถูกศีลากระทบนะที่เทวทัตกลิ้งลงมาการเสวยทุกขเวทนาจากสะเก็ดหินคือห้อพระโลหิตนะแล้วก็การถูกปล่อยช้างนาลาคีรีให้หมายจะปลงพระชนของพระองค์นะแล้วก็การถูกผ่าตัดด้วยฝาดราตอนที่คุณหมอชีวกับมลพัฒน์ผ่าพระโลหิตที่เลือดที่ห่อออกแล้วก็การปวดพระเศียรการเสวยข้าวแดงอันนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะเสวยข้าวเลี้ยงม้าเนี่ยตลอดพรรษาเลยนะ3เดือนนะ3เดือนอันนี้ก็ไปโยงกับมารด้วยนะอันนี้นะแล้วก็ความปวดพระปิสดางปวดหลังนะแล้วก็การลงพระบังคลเป็นโลหิตก่อนปรินิพพานก็คือตอนที่สวยข้าวสุกลมัทวะนะแล้วก็มีอาการอาเจียนนะออกมาเป็นเลือดนะเหล่านี้มีอกุศลกรรมในอดีตพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช้คำว่าระเบิดเวลาดูนะญาติโยมท่านทั้งหลายแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ชื่อว่าที่สุดแห่งรูปสมบัติรูปสมบัติของพระองค์เนี่ยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเนี่ยไม่มีใครเสมอเหมือนนะยังต้องประสบกับเหตุเหล่านี้ที่สุดแล้วแห่งคุณสมบัติเนี่ยนะวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทายา4วิโมกข์8จรณะ15เนี่ยไม่มีใครชำนาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระองค์หรือแม้แต่อริยสัจนะอิทธิบาท4เนี่ยก็ไม่มีใครชำนาญไปกว่าพระองค์แต่ถ้ามองในรูปของวิบากแห่งกรรมวิบากแห่งมารเนี่ยมันก็ยังตามมาราวีพระองค์นี่แหละทำไมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยจึงมีปณิธานจะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเพราะว่าเป็นต้นแหล่งของวันก่อนได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแหล่งที่
ล่อยกระแสของธาตุปิดธาตุบังมาปิดบังเห็นจำคิดรู้ของสรรพสัตว์ทั้งหลายคืออวิชชาปิดบังไม่ให้เห็นไม่รู้เรื่องราวต่างๆนะพอไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวมันก็เกิดกระบวนการนะอวิชชาได้เกิดสังขารทั้งเกิดทั้งเกิดวิญญาณวิญญาณได้เกิดนามรูปสลายชนะภาษาอะไรไล่เรื่อยมาตัณหาอะไรต่างๆแล้วเกิดเป็นกรรมขึ้นมานี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะทีนี้เราไปลงรายละเอียดกันนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับละเอียดมากแต่ว่าจะชี้แนวให้เห็นถึงนะทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงได้กล่าวว่าสัพพปาปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่หนึ่งนะสองกุศลสูปสัมปทาทำกุศลทั้งหลายถึงพร้อมสามสัจจิตปริโยทัปปนังการกลั่นจิตของตนให้บริสุทธิ์ให้ขาวลอกหมั่นทำภาวนาไว้เพื่อให้บุญได้ช่องอย่าให้บาปอกุศลมันได้ช่องนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะมันได้ช่องจริงๆนะพอมันได้โอกาสปุ๊บเนี่ยมันมาเลยแหละนะมาเลยเนี่ยบางอย่างก็ส่วนมากจะเป็นวิบากกรรมนะมีบางเคสบางกรณีที่วิบากมารมันเอามาผสมปรุงเข้าไปนะกับเศษกรรมนิดๆหน่อยๆนะก็ข้อที่หนึ่งเลยนะข้อที่หนึ่งนะก็ทำไมพระองค์จึงต้องบำเพ็ญทุกกิริยาอย่างสาหัสอย่างกริดถึง6พรรษา6ปีนะ6ปีเนี่ยแล้วก็เท่าที่ไปสืบค้นมาเนี่ยไม่มีพระบรมโพธิสัตว์องค์ใดเลยในอดีตที่ผ่านมาจะต้องบำเพ็ญทุกกิริยาขนาดนี้ขนาด6ปีเนี่ยไม่มีเท่าที่เห็นเนี่ยนะมีอยู่องค์หนึ่งที่6เดือนนะใช้เวลาในการแสวงหาทางแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ย6เดือนนะแล้วก็มีองค์ที่อย่างในพระพุทธเจ้า28พระองค์นะโมเมสัพพุทธานังมเหตินังตันทังกโลเนี่ยนะมี4พระองค์ที่ใช้เวลาเพียง7วันหลังจากที่ออกผนวดก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละนะทีนี้เรามาดูนะเหตุอะไรนะเหตุอะไรที่ทำให้พระองค์นะต้องบำเพ็ญทุกกิริยาก็ในอดีตการสมัยนั้นพระองค์เกิดมาในตระกูลพราหมณ์ชื่อโชติปาละนะไม่ลงรายละเอียดมากนะเอาประเด็นเข้าไปเลยนะนะก็เพราะความที่เกิดเป็นชาติพราหมณ์นะเกิดเป็นชาติพราหมณ์จึงไม่เคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่ทั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยพระสัมพุทธเจ้ากัสสปะคือองค์ก่อนหน้าองค์กับนี่แหละองค์ก่อนหน้าพระองค์ของเรานี่แหละดูนะแม่นะความที่ถือมานะถือทิฏฐิในชาติตระกูลนะแม้ได้กัลยาณมิตรที่ดีนะคติกาละพยายามจะชวนว่าไปเถอะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะแต่ก็ด้วยอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความที่มีมานะทิฏฐิความถือดีความอะไรต่างๆเนี่ยนะพระองค์ในสมัยนั้นเนี่ยก็เลยกล่าววาจาจับจ้วงพระบรมศาสดาผู้มีพระคุณมากคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะนะว่านี่เป็นวจีกรรมนะไม่ธรรมดานะวจีกรรมเนี่ยก็ระวังเพราะมันง่ายมากนะวจีกรรมเนี่ยดูนะ6ปีทีเดียวนะนะบอกว่าการตรัสรู้ธรรมเนี่ยมันจะมาแต่ที่ไหนล่ะยากนะการตรัสรู้ธรรมเนี่ยยากยิ่ง2คำนี่แหละพอมาถึงก่อนพอพ้นจากอัตภาพนั้นน่ะก็ไปเสวยวิบากแห่งกรรมนะพอมาถึงอัตภาพสุดท้ายเนี่ยนะก็ยังนะด้วยวิบากกรรมเนี่ยทำให้พระองค์ไปแสวงหาทางที่ไม่ถูกต้องด้วยความที่พระโพธิญาณยังไม่แกล้กล้าก็เลยไปบำเพ็ญแบบเดียวกับพวกเดรัจฉีทั้งหลายบำเพ็ญทุกขละกิริยา6ปีนะตรงนี้เราเคยลงรายละเอียดไปแล้วนะ6
6พรรษานะอันนี้เนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ก็โค้ดเอาคำท่านมาก็ในการนั้นเราได้เป็นพราหมณ์ชื่อโชติปาละได้กล่าวกับพระกัสสปะสุคตเจ้าว่าการตรัสรู้ของสมณะล้นจักมีมาแต่ไหนการตรัสรู้เป็นของได้ยากยิ่งด้วยวิบากกรรมนั้นเราจึงต้องกระทำทุกขละกิริยามากมายอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมถึง6ปีแต่ไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณเราไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดโดยหนทางหรือโดยวิธีการนั้นเราถูกกรรมเก่าห้ามไว้จึงได้แสวงหาโดยทางที่ผิดนะอันนี้พระองค์ก็บอกสรุปเลยชัดเจนเลยนะบัดนี้เรามีบุญและบาปหมดสิ้นแล้วเว้นจากความเร่าร้อนทั้งปวงไม่มีความโศกไม่มีความคับแค้นดับสนิทหาอาสวะมิได้จากปรินิพพานในภพนี้แลนี่เป็นวิบากกรรมข้อที่หนึ่งนะก็ตามมาเล่นนะตามมานะทำให้พระองค์ลำบากนะ6ปีข้อที่สองนะข้อที่สองการถูกกล่าวโทษนะความว่าในอดีตเนี่ยพระองค์ได้เกิดได้กล่าวตู่นะพระนันทะนี่ก็วิจีกรรมอีกละนะกล่าวตู่พระนันทะซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนนะเพราะวิบากของอกุศลกรรมนั่นแหละนะนะตอนที่ทำไมถึงโดนกล่าวโทษนะในภพหลังจากไปสวยวิบากกรรมมาแล้วในภพชาติก่อนๆนะทีนี้มาภพชาติสุดท้ายก่อนมาตรัสรู้ธรรมที่สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยพวกเดรัจฉีก็เลยเกิดขึ้นมาก่อนนะสอนความเห็นผิดๆเนี่ยสา62ประการอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมลาภสักการะนะความที่พวกเดรัจฉีเคยได้ก็เสื่อมจากลาภสักการะนะเมื่อเสื่อมสักการะสาระเนี่ยก็มีความทุกข์มีความเสียใจนะก็พากันก้มหน้านิ่งนะมีสาวิกาอยู่คนของเขานะสาวิกาของเขาชื่อจินตมามิกาก็เข้าไปหาอาจารย์พวกเดรัจฉีทั้งหลายเหล่านี้นะก็เห็นอาจารย์ทำไมนั่งคอตกแบบนั้นเธอไม่เป็นทุกข์กับเราเลยนะเราเป็นอาจารย์เธอเนี่ยก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสมณโคดมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยตกกระป๋องนะเธอจะช่วยเราได้ไหมล่ะกล่าวโทษนะกล่าวตูทำลายชื่อเสียงเครดิตนะอ๋อได้สิเดี๋ยวจัดการให้นะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ถึงเวลาเย็นๆก็เดินเข้าวัดเชตวันตอนเช้าพวกชาวพุทธเราก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปเข้าไปฟังธรรมไปสักการะเดินสวนออกมาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่ามาจากวัดเชตวันทั้งที่ไปพักอยู่ที่อาสมของพวกเดรัจฉีทั้งหลายใกล้ๆวัดเชตวันหนักเข้าหนักเข้าถามว่าเธอไปไหนมาก็เลยบอกว่าเรานอนอยู่ที่กุฏิเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเลยนะนี่ไม่ธรรมดานะกล่าวโทษกันขนาดนี้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแรงมากนะข้อหาแบบนี้นะแรงมากทีเดียวนะปรากฏว่าถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยนะพระอินทร์ก็เลยต้องให้ท้าวจัตุโลกบาลทั้ง4มาจัดการนะเมื่อความจริงปรากฏขึ้นมาก็ถูกธรณีสูบไปแต่เรากำลังพูดถึงว่าวิบากกรรมอะไรที่ทำให้พระองค์ของเราต้องถูกกล่าวโทษว่าทำนางท้องนะอันเนี้ยวิบากกรรมนะวิบากกรรมที่ไปกล่าวตู่พระนันทะผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนดูนะวิบากกรรมเนี่ยวจีกรรมนะไม่ธรรมดาเนี่ยอันแรกนี่ก็ล่อไป6ปีส่วนใหญ่เป็นวจีกรรมนะคะวจีกรรมมีทั้งวิจีกรรมมีทั้งกายกรรมนะมโนกรรมก็มีนะมโนกรรมก็มีแต่ว่ามโนกรรมมันทำให้เกิดมาเป็นวจีกรรมแล้วก็กายกรรมขึ้นมานะอันนี้ก็ไปได้สองอย่างเนี่ยเอาพุทธพจน์พระองค์กล่าวมาว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงมีสาวกชื่อว่านันทะ
เรากล่าวตู่พระสาวกชื่อว่านันทะนั้นจึงได้ท่องเที่ยวไปในนรกสิ้นกาลนานเราท่องเที่ยวไปในนรกตลอดกาลนานถึงหมื่นปีเคสนี้นะหมื่นปีนะเคสนี้หมื่นปีเคสอื่นๆอ่ะพันปีมั้งนะแต่เคสเนี้ยหมื่นปีเลยนะนะหมื่นปีแม้เมื่อได้ความเป็นมนุษย์แล้วได้รับการกล่าวตู่มากมายหลังจากนั้นมาเนี่ยเศษแห่งกรรมที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วก็ยังโดนตู่โดนกล่าวโทษอีกนะอันนี้ยังไม่ใช่ชาติสุดท้ายนะมาถึงชาติสุดท้ายเพราะกรรมที่เหลือนั้นน่ะนางจินตมาวิกาได้กล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงต่อหน้ามหาชนคนทั้งหลายถ้าเป็นสมัยนี้ก็ลงเฟซลงไลน์ลงประกาศหนังสือพิมพ์ออกข่าวทุกวันแล้วสมัยนั้นเขาก็นั่นแหละกล่าวตู่แบบนี้นะก็คงได้สองหัวข้อไปก่อนมาดีนะตอนนี้57นาที57นาทีเดี๋ยวก็มาว่ากันตอนต่อไปนะคราวหน้านะก็มีท่านใดเข้ามาบ้างอันนี้ชัยหายเงียบไปเลยแล้ววันนี้นี่สงสัยไม่สบายน้อยกดใช้สอยมีอาจารย์ยนต์ธงเข้ามาด้วยวันนี้อาจารย์ยนต์ธงนะค่ะเป็นอาจารย์ยนต์ธงค่ะเคยสร้างบารมีด้วยกันอยู่ที่ปทุมทองบ้านไผ่อาจารย์ก็มีโอกาสได้หมู่คณะท่านผอทั้งสองผอเมตตาให้อาจารย์ได้ไปสร้างบารมีที่นั่นไปบุกเบิกตั้งแต่ไปกางเต็นท์นอนแคร่ไม้ไผ่ตอนนี้ได้ข่าวว่าหมู่คณะกำลังจะนำของไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมที่บ้านไผ่เนี่ยนะก็มาเอาของจากที่วัดใหญ่ถุงแดงเตรียมแพ็คเตรียมอะไรกันนะก็ไปช่วยเหลือกันนะอาจารย์ยนต์ธงก็ช่วยอยู่ที่นั่นนะนะก็ยมเสียดายวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะคะติดขัดๆตลอดเลยนะคะอ๋อเหรอใช่ใช่เจ้าค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะค่ะก็มีคุณช่อทิพย์นะคะด้วยมานะคะคุณพัทรินคุณนงนุชนะคะพี่ทุมนะคะปทุมเล็กมณีพี่แต๋วบัวขาวพี่สุขุมารคุณปูเป้นะคะค่ะคุณแม่ปทุมศรีคุณแม่ละรื่นนะคะพี่รัตนาคุณวีรพันธ์คุณสรันพัฒน์พี่อ้วนชัยเศรษฐ์นะคะก็ชลบุรีกันเองนี่นะคะก็มาประจำนะคะแล้วก็คุณหมอเด่นค่ะมานะคะที่เห็นเป็นชื่อนะคะพี่กันนิกานะคะคุณหมอนฤมลนะคะพี่คุณรัตนาคุณนงรักนะคะแล้วก็คุณสมพรนะคะพี่คำล่าค่ะโอ้พี่คำล่านี่แฟนคลับประจำค่ะแล้วก็น้องนาจากอังกฤษนะคะแล้วก็พี่หน่อยจากนี้ต้องพาจะเชิญไปมาร่วมรีวิวแหละวันจันทร์ก็จะเชิญน้องนาจากอังกฤษเนี่ยค่ะน้องนาจากอังกฤษนะโอ้อะไรอย่าไปเที่ยวลอนดอนกันเนาะไปลอนดอนกันนะค่ะตอนที่11ถึง15แล้วค่ะตอนนี้เป็นอุปถากไปเป็นอุปถากที่นิวคาสเซิลค่ะก็นิวคาสเซิลก็กำลังสร้างวิหารหลวงปู่ค่ะพอดีเลยเราจะได้เห็นดีจังน้องนาที่แฟนคลับประจำของพระอาจารย์เลยนะคะอยู่อังกฤษเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยงนะคะเที่ยงคือเรา6โมงเข้าเที่ยงค่ะห่างกัน6ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วแต่ฤดูใช่ๆค่ะนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เคยไปสร้างบารมีอยู่ที่นั่นที่อังกฤษเหมือนกันสมัยเป็นอุบาสกหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราได้มาตามต่อนะคะอุบาสิกาแม่ชีจากบ้านผือสกลนครชีแดงค่ะแม่ชีแดงนี่ก็ FC ประจำของพระอาจารย์เลยนะ FC ประจำอาจารย์ยังจำได้จีวรที่ใช้ศรีราชนี่น่ะก็มาจากแม่ชีถวายมาสำรับนึงนะเวลาไปทำหน้าที่ที่อินเดียนะก็เอาละคงพอสมควรนะพี่สอนชัยพี่นงเยาวนี่ก็ FC ประจำอยู่แล้วนะคะพี่นงเยาวค่ะพี่สุขุมารก็ขออาราธนาบารมีธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกพระองค์บุญกุศลบารมีทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้สั่งสมอบรมสร้างบุญสร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเขียบขาดทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นตบะเป็นปลวะปัจจัยอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความร่าเริงเบิกบานแก้วการอาหารสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทั้งของมนุษย์ทิพย์ธรรมเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามให้มลายหายสูญไป
ให้เราสร้างบารมีด้วยความสะดวกสบายคราใดที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้มีใจหยุดนิ่งดิ่งเข้าสู่ทางสายกลางอันเป็นเอกัจจนมรรคเป็นทางเอกกลางกลายเป็นทางไปของพระอริยบุคคลเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่ชัดใสสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปได้โดยง่ายโดยเราพันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุนะคะอย่าลืมติดตามนะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็วันพุธอีกนะคะเราจะได้ฟังต่อแต่วันนี้นะคะเสียงไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่าเน็ตไม่ค่อยจะดีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังต่อในวันพุธแต่วันจันทร์นี้เรามาฟังเรื่องราวของ FC นะคะก็รีวิวตอนที่11ถึงตอนที่15ด้วยนะคะวันนี้ก็มีโอวาทหลวงพ่อมาฝากเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะแล้วก็วันมะรืนนี้นะคะเป็นวันเกิดหลวงปู่ครบรอบ137ปีตั้งแต่วันนี้เราก็ปฏิบัติธรรมบูชาธรรมหลวงปู่กันนะคะค่ะโอวาทหลวงพ่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมน้องออขอโอวาทด้วยค่ะเหมือนนอนหลับแต่มีสตินะคะนั่งหลับนั่งธรรมะหลับหลอกๆ ก็จะเจอของจริงถ้าหลับจริงๆก็จะเจอของหลอกๆหลับจริงๆคือนั่งหลับปุ๋ยไปเลยแต่ถ้าทำหลับหลอกๆหลับแต่ตาแต่ใจมันโพลงมีสติตั้งมั่นอย่างดีอยู่กับเนื้อกับตัวใจใสๆเดี๋ยวจะเจอของจริงที่อยู่ภายในนะคะโอวาทที่ท่านให้ไว้นะคะเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้ต้องกราบขออภัยนะคะถ้าเสียงขัดขาดให้หายไปแต่เดี๋ยวเราก็จะได้ฟังจากพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุค่ะ